สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้วันหยุดมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับซื้อถุงใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ติดรถนะครับถุง20โลสำหรับหมาที่ว่าเคยกินหลากหลายยี่ห้อแล้วเขาก็จะกินยากแล้วแต่นี่คือกินสามารถกินได้โดยที่ว่าไม่ต้องผสมข้าวผสมอาหารอะไรต่างๆเขาแนะนำมานะครับผมก็เลยจัดมาให้เลยก็คือว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ติดรถนะครับไปตรงจุดไหนเนี่ยเจอหมาเนี่ยแบบเนี้ยแบบเจ้าตัวที่ว่ามีลูกติดอย่างเงี้ยที่ว่าไม่มีเจ้าของนะผมก็จะสามารถที่จะตักแบ่งได้เลยตายกินได้ป่ะเดี๋ยวไปดูก่อนแต่ว่าช่วงเนี้ยผมเข้ามาดูบางทีก็จะมีคนเอาอาหารมาให้อยู่บ้างนะครับก็น่าจะเป็นคนที่ดูคลิปของผมนี่แหละในช่วงก่อนอะไรนะกระต่ายกินได้ไหมกระต่ายครับกระต่ายไม่กินอาหารมากระต่ายกินหญ้าเหรอแต่ก็น่าจะอร่อยเราลองชิมดูก่อนดีกรอบดีถ้าใส่นมนี่น่าจะอร่อยซีเรียลอ่ะเป็นคอนเฟกอ่านเช้าไม่เกินด้วยนะเทสดูก่อนไปยกมาแล้วรสชาติไม่ค่อยเค็มอะไรหรอกดีละที่มันไม่เค็มมันจืดๆหน่อยนะก็ทำมาจากอะไรอ่ะโปรตีนไขมันกากไม่อยากให้มันเหลือเยอะเดี๋ยวมันจะชื้นแล้วมันก็จะขึ้นราแล้วกินคิดว่านะถ้าตรงจุดที่ว่าเขาไม่มีคนให้เลยเนี่ยดูว่าถ้ามันขาดเหลือจริงๆก็จะให้เพิ่มเด็กๆเฮ้ยวันมีไก่ด้วยวันนี้มีเนื้อไก่ด้วยเนี่ยมีหลายสีนะฮะมีอาหารมาให้นี่มีเนื้อไก่ด้วยเนี่ยสบายใจเลยน่าจะไม่ขาดละเด็กๆไปไหนกันหมดเนี่ยไปทะเลหรือเปล่าไปดินทะเลหรือเปล่าเอาแขนไว้ก่อนไม่ขอเนี่ยเอาแขวนไว้ก่อนนะส่วนนี้คนมาก็เดี๋ยวผูกมัดไว้ไม่ให้มันมีความชื้นอ่ะหรือว่าเขามันจะมีคนเอาไปเลี้ยงแล้ววะไม่ได้รู้จะเอากลับไปก่อนนี่เลยไว้เนี่ยพวกไก่นี่ยังดูใหม่อยู่เลยนะเนื้อไก่อ่ะยังดูใหม่แล้วไม่มีมากินไปเดินดูริมเลยมั้ยแม่มันพาไปเที่ยวถ้าออกไปเที่ยวข้างนอกนี่น่าจะมีใครเอาไปเลี้ยงหน่อยเห็นมันเดินเล่นกันอยู่5ตัวแม่ลูกนี่ก็ถ้ามีคนมีพื้นที่เนี่ยเขาคงเอาไปทั้งครอบครัวเพราะว่ามันก็อยู่น่ารักนะเพื่อนนะน่าจะมีคนเอาไปได้นะครับเห็นไปได้มองจากตรงนี้ยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยไปเดี๋ยวไปดูริมเลก่อนเฮ้ยปูเป้นู่นอยู่ริมเลอยู่ริมเลนู่นเห็นไหมเห็นไหมไกลๆนู่นอยู่ใต้ต้นไม้ไปเร็วๆน่ารักเด็กๆของพ่ออยู่นี่เองเด็กเอ๊ะมาแล้วมาเร็วลูกมาเร็วนี่คิดถึงจำได้ไหมแม่อยู่บ้านอยู่ช่องเลยตัวนี่เละตายกันหมดละแม่พามาเที่ยวลูกแม่พามาเที่ยวครับมาแล้วแม่มาแล้วเหรอมานี่ลูกสบายดีนะลูกนะว้าแบตจะหมดเอาอาหารไปไหมที่นี่ก่อนเลยไหมไม่เป็นไรเขาอาหารการกินเขามีเยอะแล้วเดี๋ยวเขากลับเองมีความสุขนะลูกนะเริ่มจากวันนี้มันเขาจะใครละโ
อเคทุกคนก็เป็นภารกิจสั้นๆเดี๋ยวผมมีเวลาอยู่กับเจ้าพวกนี้แป๊บนึงนะเป็นการชาร์จแบตในการวันหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปลุยงานต่อมาเดี๋ยวพี่พ่อโดนแล้วโดนแล้วมาเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่พ่อจะฟังเออพ่อก็ลืมไอ้ของเล่นนะลืมของเล่นอีกแล้วโอ้อย่างมันอ่ะไม้เจลฟี่พ่อเละแน่งานนี้ไม้เจลฟี่โกโปพ่อห้ามลูกหน่อยลูกแม่เอาด้วยเหรออ๋อโอ้โอ้ปล่อยได้ลูกนะพอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะให้วิ่งไล่มันจะวิ่งไล่ปะโอเคยังไม่ตายไม้เจลฟี่ยังไม่ตายเห็นเด็กวิ่งเห็นเด็กวิ่งนู่นวันนี้กิจกรรมกับตันนี่อยู่แต่กับหมาทั้งวันเลยนะทั้งอาบน้ำหมาทั้งเอาอาหารมาให้มันเป็นการชาร์จแบตด้วยมันไม่ใช่สิ่งที่สเปเชียลอะไรเลยนะครับของการมีชีวิตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยไปดูธรรมชาติก็เป็นการชาร์จแบตที่จะได้ไปลุยงานในแต่ละวันได้บางคนไปกินอาหารอร่อยไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะไปเห็นไปพูดคุยกับคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นการชาร์จแบตแต่ของกัปตันนี่ก็สิ่งต่างๆที่พูดมาทั้งหมดก็คือใช่นะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกแบบนึงก็คือการที่ได้มาทำกิจกรรมแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกินสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับแล้วก็ยังได้ความรักกลับมาด้วยความรักที่มันไม่เรียกร้องหาสิ่งที่จะเป็นสิ่งตอบแทนกลับมาให้เราก็คือการเราให้พวกเขาไปเนี่ยพวกเขาไม่ได้ให้สิ่งตอบแทนเรากลับมาแน่นอนเราได้เพิ่มมันมากขึ้นกับคำว่าความเมตตาความที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราขยายมันออกไปจากจิตใจของเราเอาอาหารไม่ต้องใส่มือต้องกำหนดฮะไม่รู้ว่าจะกินไหมนะเพราะว่าสภาพนี้น่าจะอิ่มอ่ะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมก็จะออกไปทำกิจกรรมนึงก็คือเก็บขยะตามชายหาดนะซึ่งมันจะต้องมีถุงดำมันมีสถานที่ที่รองรับแม่เขาตามมาด้วยไปจิ้งมาลูกมาลงมาแล้วตัวเล็กมาไม่รู้กินมั้ยเนี่ยเบื่อเนาะเบื่ออาหารเม็ดนะลูกแต่พอได้แบบก้มแก้มเหมือนกับเป็นแบบสแน็คอะไรเงี้ยนะมาลิงสายโกโปยมาลิงสายโกโปยอันนี้สแน็คเขาบอกว่าเบื่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะสักแป๊บนึงจะเข้าคงกลับแต่ทีนี้ถ้าไม่จบตอนนี้เดี๋ยวไม่แน่มันอาจจะตัดแล้วเพราะว่าเมมโมรี่หมดแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศแบบนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแม่เฮ้ยปิดคลิปแล้วคลิปสั้นๆง่ายๆเมื่อจะแท้หินเมื่อกี้สงสัยจะงอนปิดคลิปแล้วค่ะยี่ห้อนี้อร่อยจริงเนี่ยเขากินชุดที่2แล้วดูแม่กินในแบบว่าอย่างไวอ่ะนี่มีกล่องที่2แล้วนะ
แสดงว่าอร่อยจริงเมื่อกี้หมดแล้วนะกองแรกอ่ะนี่มาเอาเพิ่ม